สบายดีพี่น้องมื้อนี้สิมาสานกระตาอีกแบบหนึ่งสานกระตาใส่ในเหือนเฮาอันนี้เฮาเอาตอกมาวาง8เส้นเอา8เส้นก้นก็ได้เฮาสานธรรมดาสานลายคัดหรือว่าสานลายหนึ่งสานแบบง่ายๆคัดขึ้นคัดลงขึ้นหนึ่งลงหนึ่งแต่ว่าตอกนี่เอาเตะตอกติ๋วเพื่อความทนทานใช้งานได้ดนเอาเตะตอกติ๋วมาสานแบบนี้สานไปได้หลายๆเนาะถ้าเฮาอยากได้กระตาใหญ่เฮาก็ต้องเอาตอกหลายเส้นแล้วก็เฮ็ดตอกให้มันยาวอันนี้ก็ถือว่าบ่ใหญ่ปานใดแต่ว่าเฮาสานแต่ละข้างให้เฮาเอาตอกเสมอกันนับเบิ่งเฮาสิเอาจักเส้นแต่เอาให้มันเป็นคู่ตัวอย่างเอาข้างละ12เส้นบอหรือว่าข้างละ16เส้นบอแบบนี้หมายความว่าแต่ละด้านหันเฮาวางครึ่งกลางไว้ปิดคู่และเฮาก็เอาเชือกมามัดแต่ละด้านแต่ละข้างไว้แบบนี้มัดเพื่อกันลุดแล้วเราก็เอาไม้คัดก้นมาใส่ไม้คัดก้นแล้วเราก็เริ่มสานเลยเริ่มจากจุดใจกลางของด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ก็สานลายคัดธรรมดาพี่น้องเริ่มจากจุดใจกลางของด้านใดด้านหนึ่งแล้วมาสานลายคัดแบบนี้คัดคือคัดลงสานลายคัดคือเก้าการสานลักษณะนี้ค่อยมักสานใส่หัวเข้าเพราะว่ามันสานง่ายถ้าเฮาสานธรรมดามันจะควบคุมตอกยากมันบ่อยู่แต่เฮาสานใส่หัวเข้าพุ่งหัวเข้าขึ้นสานแบบนี้มันจะสานง่ายจัดโต๊ะง่ายเพราะว่าโต๊ะติ๋วนี้มันก็แข็งเราต้องได้ใส่น้ำเรื่อยๆเพื่อให้มันอยู่ตัวสานเข้าไปแต่ละด้านแต่ละข้างแบบนี้เราก็จัดเข้าแล้วข้างหนึ่งก็มาอีกข้างหนึ่งสานคือเก่าพี่น้องสานไปให้มันครบแต่ละด้านพยายามจัดโต๊ะให้มันเข้ากันเอาก็ตัวเริ่มแรกมันก็สานยากมันบ่จะเข้าแต่เฮาสานเข้าแต่ละด้านเข้าไปจอดกันครั้งแน่แล้วมันก็สานง่ายถ้าเฮาสานใส่หัวเข้าบ่ถนัดเขาก็ใส่ขาหนีบเขาใส่ขาหนีบตอกมันจะโบเกกะมันจะโบออกมาทางข้างแต่ว่าแล้วแต่วิธีการคงไผมันพี่น้องนี่เขาเอามือจัดตอกมันโบเข้าเขาต้องได้ใส่ตัวช่วยใส่ไม้หรือว่าใส่ดิดโซใส่ใดก็ได้แบ
บที่ว่าจัดเข้าซอยกันเขาเอามือเขาจัดเข้ามันมันแข็งมันก็เจ็บมือนี่เฮาแก้ตอกที่ว่าเฮามัดไว้นั้นออกเพราะว่าเฮาได้สารได้ขึ้นมาประมาณนี้แล้วมันก็อยู่ตัวดีแล้วอันนี้เฮาก็หากงมาใส่กงนี้ใส่เพื่อความแข็งแรงความทนทานใส่เข้าไปทั้งว่างกลางของตอกสันนอกกับตอกสันในแล้วก็เอาตอกมันมาไปหรือว่าสานไขว้กันแบบนี้สานคือเฮาสานธรรมดาตอกอยู่ข้างนอกเอาไปข้างในตอกอยู่ข้างในเอาออกมาข้างนอกหรือว่าคัดขึ้นคัดลงตอกอยู่ถึงเอาลงลุ่มหรือว่าตอกอยู่ลุ่มเอาขึ้นถึงคัดสานเป็นลายคัดคือเก้าอันนี้เฮาสานขึ้นมาประมาณนี้ก็ถือว่าอยากพอแล้วเฮาเบิ่งความใหญ่ความใหญ่ความน้อยของกระตาเฮาเนาะถ้าว่ามันสูงหลายมันก็บ่สมส่วนในเมื่อเฮาสานแบบนี้ก่อนจะมวนท้ายเฮาก็นับเบิ่งตามอันนี้1 2 3 4นี่เนาะเอาสิเอาตอกเส้นใดม้วนก่อนเอาก็นับมานับตามว่าง1ว่าง2ว่าง3ว่าง4ว่างว่างที่4เขาก็สอดตอกนี่ลงไปเอาตอกลงไปเมื่อเราสานได้3เส้นแล้วเราก็เส้นที่4นี่ก่อนจะสานให้เราได้หักตอกสันนอกนี่ออกเพราะว่าตอกสันนอกเราได้ม้วนเข้าในตอกสันในเฮาได้สอดออกมานอกแบบนี้ตอกสันนอกนี่มันยังสุดมันยาวอยู่เฮาม้วนเข้าในแบบนี้แล้วเฮาตอกสันในนี้โอบกอดเกี่ยวกันไว้แล้วเฮาก็สอดออกมานอกตอกสันในสอดออกมานอกตอกสันนอกเฮาต้องหักออกหน่อยนึงเพราะว่ามันยาวแล้วเฮาก็สอดเข้าไปทางในแล้วตอกอยู่ในสอดออกมานอกแบบนี้สอดออกมาคัดเหรียญตาเหรียญตาไปแบบนี้บ่ให้ลืมบ่ให้ข้ามให้สอดเหรียญตากันไปหลังจากสอดออกมาแล้วเขาก็มาหักตอกเส้นนอกแล้วก็เอาตอกเส้นในสานออกมาสอดจากนอกโมเมนต์สอดจากในออกมานอกแบบนี้เก็บไปแบบนี้เรื่อยๆพี่น้องมันจะได้ออกมาประมาณนี้เนาะในเมื่อฮอดตอนจะจอดกันตอนสุดท้ายเราต้องพื้นออก 2-3 เส้นที่เราสานครั้งแรกเราสานทำอิฐนั้น 2-3 เส้นนั้นเรามวนทำอิฐนั้นเนาะเราต้องเอาออกเพราะว่าเราจะได้หักตอกสันนอกนี่เน็บเข้าไปบ่ดังนั้นเราเอาตอกสันนอกเข้าบ่ได้เราต้องได้พื้นออกซะก่อนนี่เราหักตอกสันนอกมวนเข้าไปในแล้วก็เอาตอกอยู่ในหั่นสอดออกมานอกควบเอาแบบนี้แล้วก็หักตอกสันนอกนี้ตอกสันนอกม้วนเข้าในเอาตอกอยู่ในออกมาสอดออกมาเอาเฮ็ดไปแบบนี้ก็ครบจอดตามว่างของมันครบจอดตามว่างของมันพอดีเลย
แต่ระหว่างสอดออกมาแบบนี้ก็ถือว่าพอดีเลยได้หอบหนึ่งแล้ววันนี้หอบสองเอาตอกที่สอดออกมานอกนี่เน็บเข้าไปไหนอีกเนาะเน็บเข้าทางข้างมันแบบนี้เนาะหมอเป็นเน็บเข้าในเน็บเข้าทางข้างแบบนี้หมายความว่าให้ข้ามสองเส้นเข้าไปแบบนี้ข้ามสองเส้นบ่แม่นข้ามสี่ข้ามสองตอนนี้เราต้องให้เอาข้ามสองเส้นแล้วก็เน็บเข้าไปแบบนี้ถ้าส่วนตอกมันยาวเราก็ตัดออกแล้วก็สานเน็บเข้าไปแบบนี้มันก็จะเป็นการม้วนท้ายแบบง่ายๆส่วนตอกอยู่ในเราทอดออกมานอกแล้วเราก็เอาส่วนตอกอยู่นอกนี้เน็บเข้าไปไหนอีกเทื่อนึงเน็บเข้าทางข้างของมันแบบนี้เห็นแบบนี้เลียนเส้นกันไปตัดออกแล้วก็เน็บเข้าไปแบบนี้วันนี้ใกล้จะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องได้ระวังพี่น้องตอกนี่มันแข็งเราต้องมันใส่น้ำหมดดังนั้นมันตอกมันจะหักเน็บเข้าไปแบบนี้มันก็เน็บยากหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามันเจ็บหมู่มันหันมันบ่จะเข้าแล้วประมาณนี้เนาะขั้นตอนการม้วนปากกระตาก็จะแล้วสำเร็จได้ประมาณนี้แล้วเขาก็หาตีนมาใส่หางวงมันมาใส่ขั้นตอนนี้เขาเอาตีนใส่เขาก็ไปเฮ็ดไม้เป็นตะขอน้อยๆแล้วก็เอามาเสียบใส่บนหมุมบนแจมันนี้เสียบเข้าให้มันเป็นตีนของมันเก็บเข้าแต่ละข้างแบบนี้ก็จะได้ตีนของมันแล้วบัดนี้เราก็เอางวงจับเนาะเฮ็ดงวงกระต่านี้ใส่เขาจะใส่3งวงเนาะ3งวง3อันไปเป็นแบบนี้เนาะจะได้กระต่าใส่งานแบบนี้ถือว่าสำเร็จแล้วพี่น้องสานง่ายๆลองสานเบิ่งผู้ใดก็สานเป็น